ลืออีกแล้วมือดีปล่อยภาพเช็ดใหม่อ้างมีเจนนี่เด็ดกันถกสนานจริงหรือจี้ปล่อยมาอีกแล้วภาพเซตใหม่อ้างมีเจนนี่เด็ดกันถกสนานเรื่องจริงหรือตัดต่อล้านถึงเด็ดกันก็ไม่ใช่เรื่องผิดข่าวลือการเด็ดระหว่าง2ไอดอลดังอย่างวี BTS และเจนนี่แบล็คพิงค์ถูกปล่อยมาเรื่อยกลายเป็นประเด็นร้อนให้แฟนแฟนอกเถียงกันว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงการตัดต่อซึ่งเรื่องเก่ายังไม่ทันถูกไขข้อสงสัยก็มีชาวเน็ตมือดีปล่อยภาพเซตใหม่ออกมาอีกแล้วเมื่อวันที่16กันยายนเว็บไซต์ Kuribu ได้เผยแพร่ภาพจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ @kurumiharibo ซึ่งเป็นภาพถ่ายเซตใหม่ที่อ้างว่าวีและเจนนี่กำลังออกเดทด้วยกันโดยรูปภาพที่ถูกปล่อยออกมาเป็นภาพของชายหญิง2คนอ้างว่าเป็นวีและเจนนี่แต่งตัวสบายๆทำท่าไหว้หน้าพระพุทธรูปส่วนอีกรูปทั้งสองคนมีท่าทางค่อนข้างแนบชิดกันก่อนหน้านี้ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้เคยปล่อยภาพที่อ้างว่าวีและเจนนี่อยู่ในสถานที่ต่างๆด้วยกันเช่นภาพที่คาดว่าถ่ายในห้องพักศิลปินขณะที่มีกำลังทำผมและมีเจนนี่ยืนอยู่ใกล้ๆหรือจะเป็นภาพที่ทั้งคู่สวมเสื้อยืดเข้าชุดถ่ายรูปหน้ากระจกร่วมกันรูปภาพทั้งหมดนี้แฟนต่างพยายามพิสูจน์ว่าเป็นของจริงหรือไม่มีแฟนๆหลายคนคิดว่าผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้อาจจะเป็นแฮกเกอร์หรือใครบางคนที่ใกล้ชิดศิลปินที่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ส่วนตัวของทั้งสองคนได้ปัจจุบันข่าวลือการเดทยังไม่ได้รับการยืนยันที่แน่ชัดจากค่ายต้นสังกัดของทั้งสองฝ่ายทั้งนี้หากภาพทั้งหมดเป็นภาพจริงแฟนๆต่างเรียกร้องให้ทางค่ายดำเนินการเอาผิดผู้ที่ปล่อยรูปเพราะการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแนทร่ำให้ห่วงตากับยายหลังบ้านถูกประกาศยึดเจรจาไกล่เกลี่ยชดใช้หนี้แทนแม่แนทร่ำให้ห่วงตากับยายจากมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2015แนทอนิพรเฉลิมบูรณวงศ์สู่นักแสดงมากฝีมือมีผลงานให้แฟนชื่นชมมากมายหลังจากที่แนทได้ไปออกรายการแฉพร้อมกับเล่าว่าตนได้อาศัยอยู่กับตายายตั้งแต่2-3ขวบซึ่งพ่อกับแม่แยกทางกันและแม่ขาดการติดต่อนานๆครั้งที่แม่จะกลับมาแต่คุณตามีอาชีพเป็นข้าราชการเกษียณจึงมีเงินส่งหลานทั้งสองคนคือแนทและนิต้าพี่สาวเรียนหนังสือแนทซื้อบ้านให้ตากับยายอยู่อาศัยเพื่อตอบแทนบุญคุณแต่แล้ววันหนึ่งมีหมายศาลมาแปะอยู่หน้าบ้านว่าบ้านกำลังจะถูกยึดเพื่อนำขายทอดตลอดจากกรณีที่คุณแม่นางสาวพิญญลักษณ์เฉลิมบุรณวงศ์ถูกผู้เสียหายแจ้งความในข้อหาช่อโกงล่าสุดแนทเดินทางมาร่วมชมละครเวทีลิขิตรักชิงบัลลังก์รอบปฐมทัศน์ที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ก่อนเข้าไปรับชมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเปิดใจอีกครั้งถึงเรื่องบ้านที่กำลังจะถูกยึดขอถามถึงเรื่องบ้านแนทอาจจะตอบได้บางเรื่องส่วนคดียังอยู่ในกระบวนการถ้าพูดอะไรมากบกลัวว่าจะกระทบรูปคดีถ้าถามว่ามีแนวโน้มว่าจะโดนยึดหมายคือแนทว่าไม่น่าจะโดนยึดถามว่ามีหมายศาลมาติดที่บ้านจริงไหมคือจริงค่ะก็ค่อนข้างที่จะตกใจแต่ทีนี้ก็ตั้งสติก่อนอันดับแรกก็โชคดีว่าวันนั้นไปกินข้าวกับพี่เกลือพี่เขาก็แนะนำทนายให้กับแนทและแนะนำว่าเราสามารถไปในทิศทางไหนบ้างเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหนีเราไม่ได้รับทราบหนี้ก้อนนี้ก็มีการคุยไกล่เกลี่ยกันซึ่งน่าจะอีก 1-2 เดือนก็น่าจะไกล่เกลี่ยเสร็จค่ะถ้ายังไงจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแต่ว่าที่แนทไม่ได้ไปออกรายการ
ไม่ได้ไปให้สัมภาษณ์เพราะกลัวว่าจะกระทบกับคดีและกลัวว่าเจ้าหนี้แม่เขาจะเกิดการเข้าใจผิดเพราะบางทีออกข่าวไปบางคนไม่เข้าใจตามข่าวทั้งหมดหรืออาจจะเกิดการเข้าใจผิดบางข้อความแนทก็เลยเกรงว่ากลัวจะมีปัญหาค่ะแนทร่ำให้ห่วงตากับยายจำนวนเงินเยอะไหมถ้าเทียบกับมูลค่าบ้านจำนวนเงินน้อยกว่าราคาบ้านบ้านนี้แนทผ่อนอยู่และมันมีสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่ทุกคนน่าจะรู้ที่เป็นข่าวค่ะซึ่งเราก็มีการเสียทรัพย์สินมีการจ่ายทรัพย์สินจำนวนมากแล้วและเราไม่ได้มีมากพอที่จะซัพพอร์ตตรงนี้ต่อค่ะคือคุยเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ให้ดีที่สุดว่าหนี้เกิดจากอะไรเกิดจากใครก็คุยให้เขาเคลียร์ว่าแนทเป็นตัวกลางมาช่วยนะก็อยากให้เขาทำความเข้าใจและตัดสินใจว่าอะไรยังไงค่ะได้คุยกับคุณแม่ไหมเราก็คุยกันในประเด็นที่กระทบกับแนทและคุณตาคุณยายซึ่งประเด็นนี้แนทเข้มแข็งแนทอยู่ในวงการเราพร้อมรับกับทุกอย่างกับคุณตาคุณยายก็เป็นห่วงเวลาข่าวที่ออกไปอย่างที่แนทไปออกรายการแฉก็มีหลายข่าวมาในทางที่ลบเช่นบอกว่าแนทส่งตายายกลับบ้านนอกซึ่งคนแถวบ้านเขาอ่านเขาไม่เข้าใจเจตนาทั้งหมดแล้วตากับยายแนทนับถือมากแนทถามตากับยายว่ารู้สึกแย่ไหมที่เรามีข่าวเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยลูกยายกับตารู้ว่าแนททำอะไรและรู้ว่าเราสู้มากแค่ไหนเขาจะไม่ทำให้เราลำบากใจค่ะแนทก็กลัวว่าถ้ามีข่าวลบกลัวแกจะไม่เข้าใจแนทร่ำให้ห่วงตากับยายแนทเชื่อว่ายังไงบ้านก็จะไม่โดนยึดอย่างที่บอกว่าต้องรอการไกล่เกลี่ยค่ะซึ่งคนที่เป็นเจ้าหนี้แนทเชื่อว่าเขาอยากได้เป็นเงินอยู่แล้วซึ่งเงินจำนวนไหนที่เราจะช่วยให้ไกล่เกลี่ยค่ะก็ต้องรอกันต่อไปคือแนทมีการเปรียบเทียบให้เขาฟังว่าหนี้สินกับหนี้บ้านถ้าบวกลบแล้วมันไม่คุ้มค่ะก็จะมีการพูดคุยกันต่อไปค่ะมีภูมิคุ้มกันกับข่าวนี้ยังไงบ้างคือมีครั้งหนึ่งหลังมีข่าวออกไปมีใครไม่รู้เดินมาถามว่าบ้านหลังนี้ขายไหมหนูไม่รู้นะแต่ตากับยายเสียงสั่นเลยว่าบ้านหลังนี้ขายไหมบ้านเราจะโดนขายหรือลูกก็บอกไปไม่โดนขายค่ะเขาอาจจะมาดูบ้านหลังอื่นด้วยความที่แนทกับตายายสนิทกันมากคุยกันตลอดเขาเลยเข้าใจและก็ถ้ามีปัญหาเขาจะถามเลยว่าไหวไหมต้องหาเงินเท่าไหร่ได้นอนพักบ้างไหมกินข้าวหรือยังซึ่งเราคุยกันตลอดสภาพจิตใจเราก็ดีขึ้นกลัวสภาพจิตใจตากับยายไม่ดีใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่หนูกลัวที่สุดแนทสู้ทุกปัญหาอยู่แล้วแต่กลัวอะไรที่ควบคุมไม่ได้เช่นความคิดของตายายความคิดของคนนอกบ้านที่เขาพยายามถามแต่คำถามเป็นเชิงกระทบจิตใจค่ะโอเคคนถามอาจจะไม่คิดอะไรแต่คนฟังคิดแน่นอนคือหนูรับไหวมากกับการที่มีคนมาถามว่าเป็นยังไงบ้านจะโดนยึดแล้วหรืออะไรแบบนี้แนทมีวิธีในการตอบคำถามแต่ตากับยายเขาเป็นคนซื่อๆแล้วบางทีเขาเป็นคนแก่เราก็ต้องคุยตลอดค่ะว่าไม่มีปัญหาอะไรกับพี่สาวแบ่งเบากันยังไงพี่สาวก็ไปทำโปรเจกต์ของเขาแนทยังไม่ได้เข้าไปยุ่งกับโปรเจกต์เขามากกว่าถามว่ามีปัญหาอะไรเราก็เข้าไปซัพพอร์ตเท่าที่ซัพพอร์ตได้ค่ะหลายคนมองว่าโปรเจกต์กับพี่มีปัญหาอันนี้ต้องสัมภาษณ์พี่นิต้าอันนี้พันเองคือแนทต้องอธิบายอย่างนี้คือแนทไม่ได้โยนให้พี่นะคือแนททำงาน7วันเลยแนทเป็นผู้ประกาศข่าวก็มีการเตรียมข่าวและมีละครเรื่องใหม่ด้วยต้องมีการฝึกภาษาอีสานและหลังจากนี้อย่างเดือนนี้แนทก็ค่อนข้างเครียดมากกว่าเดี๋ยวจะมีงานแฟชั่นวีคก็ต้องเตรียมหุ่นเดี๋ยวมีเวอร์ซาเช่เดือนหน้ามีดิออร์ก็ต้องฟิตหุ่นอีกทำงานของเราเยอะมากเรื่องงานจึงไม่ค่อยได้คุยกับพี่สาวมากรายละเอียดต้องสัมภาษณ์พี่นิต้าเองค่ะทราบถึงปัญหาเรื่องเขาไหม
ถามว่ารับทราบปัญหาไหมได้ยินมาบ้างแต่ไม่รู้รายละเอียดลึกขนาดนั้นแนทจึงไม่กล้าที่จะพูดว่าเขามีปัญหา1 2 3 4 5ยังไงกลัวว่าพูดไปแล้วไม่มีปัญหาจะทะเลาะกันค่ะปัญหาถาโถมเข้ามาเยอะมากก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ช่องวันที่ให้โอกาสตลอดเลยทั้งงานผู้ประกาศข่าวงานละครทุกครั้งที่แนทมีปัญหาพี่นักข่าวก็ส่งกำลังใจมาให้หนูผู้ใหญ่ก็ให้งานตลอดทุกครั้งที่มีปัญหาก็ผ่านมาด้วยดีเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในการทำงานของเราทุกวันถ้าแนทเก็บมาคิดทุกวันว่าบ้านจะโดนยึดไหมเจ้านี่แม่จะด่าเราไหมพี่จะมีปัญหาไหมแนทอาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะปกป้องตากับยายได้ค่ะให้กำลังใจตัวเองยังไงคือแนทน้ำตาคลอแค่เห็นรอยยิ้มของตากับยายอันนั่นคือคอมพลีทที่สุดเลยถ้ามีโอกาสไปกินข้าวกันคือแนทจะพาไปกินข้าวกันทุกอาทิตย์และแค่เห็นรอยยิ้มและเข้าใจกันนั่นคือสิ่งที่มีความสุขของแนทแล้วนั่นคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพียวเลิฟค่ะยังรับงานได้อีกคือเดือนหน้ามีละครอาจจะมีสัก4วันที่เป็นคิวละครแต่จันทร์อังคารพุธยังรับได้อยู่แต่ก็ยังติดรายการข่าวอยู่แนทโชคดีอย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่ทางช่องซัพพอร์ตค่ะอย่างพี่นักข่าวที่ทำงานด้วยกันก็คอยสอนซัพพอร์ตตลอดเลยข้ารู้สึกดีใจและเป็นกำลังใจใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขจริงๆค่ะขอบคุณรูปจากไอจี